What is this? It is a bai mai. วิ่งขึ้นดอยประมาณ50เมตรตอนนี้ที่อ่างแก้วก็ในส่วนที่ติดกับสวนสัตว์นี่ก็ไม่ถึงกับหนาวแต่เย็นเย็นละต้องใส่น้ำค้างลงแรงแต่อากาศดีดีดีออกนอกบ้านไปนู่นไปนี่ไปตลาดไปห้างไปซื้อของก็ต้องระมัดระวังตัวเนาะขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองทำให้ร่างกายแข็งแรงในการออกกำลังกายขึ้นแขนไหมครับวันนี้ไปบริจาคเลือดมาบริจาคเลือดพอดีมีพ่อของตำรวจที่ทำงานเขาป่วยเขาต้องการเลือดพอดีได้จังหวะพอดีได้จังหวะจิ้มครบรอบก่อนหน้านี้แต่ว่าให้ไม่ได้เลือดมันจางหน่อยนึงให้ไม่ได้มาคราวนี้เกินหน่อยได้ก็แวนมอไซค์ไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือโรงพยาบาลสวนดอกก็เข้าไปในเมืองแวบเดียวจากทีมงานผ่านสนามบินแวบเลี้ยวเข้ามาในคูเมืองแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปกรอกรายละเอียดแป๊บสอบถามเสร็จแล้วก็เข้าไปเจาะระบุชื่อครั้งแรกเลยที่บริจาคเลือดมา66-67ครั้งนี้เพิ่งจะระบุให้กับคนป่วยครั้งแรกเลยภูมิใจมากยิ้มบุญเราก็เหมือนกับว่าไปต่อชีวิตเขาเนาะไปช่วยเหลือคนดีรู้สึกดีมากหลังจากบริจาคมาแรกๆก็มันก็รู้สึกเพลียเนาะเพลียหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรมาตอนเย็นก็ออกกำลังกายก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ว่าเราก็ไม่ได้ออกแบบผักโหมเนาะไม่ได้ออกแบบผักโหมก็ได้อยู่ส่วนเรื่องการบริจาคเลือดเนี่ยก็จะพยายามให้ไปจนทางโรงพยาบาลหรือว่าที่กาชาดเนี่ยเขาบอกว่าไม่รับแล้วอะไรเงี้ยอายุมากแล้วอะไรเงี้ยกว่าลุงจะไม่ไหวอะไรเงี้ยกว่าคุณตาจะไม่ไหวอย่างเงี้ยวันหน้านะแต่ตอนนี้ก็คิดว่ายังให้ได้เยอะอีกหลายสิบครั้งแหละก็ให้ไปเรื่อยๆก็เป็นการทำให้ร่างกายเราได้ถ่ายเลือดด้วยโดยเพราะผู้ชายนี่เลือดมันก็จะหมุนเวียนอยู่ในเนี้ยไม่เหมือนผู้หญิงเนาะผู้หญิงเขาก็จะมีการถ่ายเลือดทุกเดือนก็ดีแต่ผู้ชายมันไม่ได้ไปไหนเลยหมุนเวียนอยู่ในนี้ถ้าเราให้ไอ้ถ่ายเลือดในการบริจาค ก็ดีร่างกายจะได้สร้างเม็ดเลือดขึ้นมาใหม่ทดแทนมันก็ถ่ายแบบว่าเลือดเก่าไปมันถ่ายน้ำมันเครื่องอะเนาะมันเครื่องรถอะนั่นแหละคิดว่านะคิดเอง
แต่ร่างกายเรามันดีคือก็นี่แหละทั้งหัวใจทั้งปอดนี่แหละปอดก็ทำมาที่เอาไอ้เย็นเข้าไปเพื่อไปฟอกเลือดที่หัวใจสูบฉีดเลือดดำเลือดแดงสูบเลือดดำเข้ามาฟอกที่ปอดปอดก็ส่งไปที่หัวใจหัวใจก็กลายเป็นเลือดแดงหัวใจก็ส่งต่อไปร่างกายเนาะก็ช่วงนี้ก็จะออกกำลังกายสลับกันเรื่อยบางทีก็ไปเล่นเซิร์ฟที่แม่ริมนะครับเซิร์ฟแม่ริมเบื่อจากแม่ริมก็มาที่สันอ่างแก้วที่นี่ครับรอบนี้เดินขึ้นเดินเมื่อกี้วิ่งอันนี้เดินก่อนเดี๋ยวก็จะไปนั่งเล่นตรงลานน้ำพุตรงน้ำพุสักพักนึงให้ร่างกายกลับที่ก็กลับบ้านก็ขอบคุณเพื่อนที่รับชมนะครับบ๊ายบาย